วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เตรียมมาเยอะแล้วก็เตรียมมาคิดว่าพร้อมที่สุดในชีวิตแล้วไม่ให้เสียชื่อคนไทยเด็ดขาดก็รู้สึกว่าทำหน้าที่ตลอด3ปีได้ดีมากแล้วค่ะคือมันเหมือนมันแบบเหมือนเรารอจังหวะเนี้ยว่าตลอด3ปีเราจะสามารถคงสภาพทุกอย่างได้ดีเหมือนเดิมไหมและดีกว่าเดิมไหมอะไรเงี้ยซึ่งในวันนั้นเรารู้สึกว่าเราเตรียมทุกอย่างมาเต็มที่ทั้งแบบการแสดงรำใน VTR ก็คือเราทำเพลงใหม่เองเลยแล้วก็เรียกครูสอนรำมาสอนเลยเพราะว่ายังไงเราก็รู้สึกว่าเรามาจากประเทศไทยเราต้องแบบมีซอฟต์พาวเวอร์ไปโชว์ต่อให้เป็นแบบเวทีของประเทศญี่ปุ่นก็ตามอะไรเงี้ยก็คือทุกอย่างคือเตรียมไว้หมดแล้วคิดไว้แล้วใช่ค่ะแล้วโมเมนต์ที่ต้องไปพูดนะคะน้ำตาไหลตอนนั้นมันเป็นยังไงตอนนั้นเหมือนแบบมันพูดให้บ้านที่เราไม่เคยมาเหยียบหลายปีฟังอีกรอบดังนั้นมันไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นแต่มันรู้สึกว่าเราตั้งใจสื่อสารจริงๆนะทุกอย่างที่เราเตรียมหรือแม้แต่โพยที่เอาขึ้นไปเพราะว่าเราต้องการพูดภาษาญี่ปุ่นให้กับเจ้าของเวทีที่เขามีพระคุณกับเราถ้าเกิดเขาไม่เลือกเราคือจบเราก็คงไม่ได้มงในวันนั้นเราก็เลยแบบตั้งใจทุกอย่างแล้วแบบมันก็ท่วมท้นนะเนาะด้วยความนักแสดงด้วยแบบออกมาง่ายมากอะไรเงี้ยเราพยายามจะแบบไม่ร้องไห้แล้วอินเนอร์จริงๆเราก็รู้สึกจริงๆว่าเรารักกันการที่เราได้ทำตามความฝันและเรายืนอยู่ตรงนี้จังเลยแต่แบบถึงวันนี้เราขอลาแล้วนะเหมือนเพลงที่ใส่ลงไปก็คือลาวเรืองเดือนแล้วว่าขอลาแล้วนะเจ้าแก้วโกสุมเราไปก่อนนะอะไรเงี้ยใช่ใช่เลือกเพลงก็คือคุยกับครูเพลงเลยว่าเราขอเพลงนี้ได้ไหมเพราะว่าเรารู้สึกว่าฟังกี่ครั้งเราก็จะร้องไห้ทุกครั้งน่ารักก็เหมาะค่ะคือจริงๆเขาส่งบินไปเป็นสปายในกองคือแบบให้อยู่กับน้องเลยแล้วแบบบอกกับคณะกรรมการสิว่าคนที่เล็งๆไว้เนี่ยนิสัยเป็นยังไงโอเคไหมแบบเราจะสามารถทำงานร่วมกันได้แบบยาวๆแบบยูไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จัดการให้เพราะว่าเรารู้สึกว่าหัวโขนเราคือเป็นกรรมการด้วยสวยมากค่ะหน้าเขาแบบเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เลยคุยจริงๆเขาเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาหาเราตลอดแล้วก็คุยแบบไม่เขินเลยแบบเหมือนอยากคุยกับเพื่อนนะว่าเฮ้ยเธอเป็นยังไงบ้างแล้วแบบสุดท้ายเขาได้มงเราเลยรู้สึกไม่แปลกใจคนนี้เป็นคนที่เราแบบว่าได้คะแนนจริงๆเป็นคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าได้มงก็ไม่ติดเพราะว่านิสัยดีน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราเล็งไว้เลยเล็งเป็นหนึ่งในคนที่เล็งสวยมากเหมือนแบบตุ๊กตากระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่รู้จักด้วยหรอหูยเป็นมือกีตาร์ที่แบบบินชอบมากมาตั้งแต่เด็กแล้วคือเราอยู่ห้องติดกันเพราะว่าตอนแต่งหน้าเราต้องอยู่ห้องข้างๆกันเราก็รู้ว่าเขาจะมาโชว์เราก็แบบตื่นเต้นแต่ว่าหัวโขนเราก็มีเราก็เจอเขาเราก็คุยกับเขาแบบ hello อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาถามว่ายูมาทำอะไรหรออะไรเงี้ยแล้วก็บอกเราเป็น former Miss International นะยินดีให้รู้จักเราติดตามผลงานคุณเยอะมากนั่นนี่นู่นเขาก็บอกว่าจริงหรอแบบดีใจมากเลยไม่คิดว่าคนไทยจะแบบว่าฟังเขาอยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเราฟังอยู่ตลอดแล้วเขาก็พาลูกมาถ่ายรูปกับเราอยู่หลังเวทีเขาก็แบบพาลูกมาคุยกับเราอะไรเงี้ยตลอดเวลาน่ารักมากเขาขอถ่ายเขาน่าจะรู้ว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วเราอาจจะเขินหรืออะไรอย่างเงี้ยดูยุ่งๆด้วยเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่เราแบบต้องไปนั่งเป็นกรรมการแล้วก็ขึ้นเวทีมันแบบค่อนข้างจะเร็วอะค่ะเขาเลยบอกยูมาถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าช่วยส่งให้หน่อยนะแอร์ดรอปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอยากได้รูปมากแบบดีใจมากเป็นลูกสาวไม่ใช่ใช่แฮปปี้มากเติมเต็มความฝันเลยไม่คิดว่าจะได้เจอไม่คิดว่าด้วยความมิยาบิอ่ะเป็นเพลงล็อกแล้วเขาให้เพลงล็อกอยู่กับเพลงชุดประจำชาติอ่ะชุดบางคนคือใหญ่มากแล้วก็ต้องเต้นเพลงล็อกอ่ะแบบต้องมันให้ได้อะไรอ่ะใช่ใช่แฮปปี้มากมิชชั่นต่อไปก็เป็นการแสดงแหละเราก็จะทำให้เต็มที่เหมือนตอนเป็นนางงามเลยเราแบบโอ้เราย่อลงไปเลยแล้วเรารู้สึกว่าแบบดีใจที่ได้เป็นแรงบันดาลใจถ้าเกิดว่าหลังจากนี้มีอะไรแล้วอยากเป็นจริงๆอ่ะให้พ่อพิมพ์มาบอกนะเพราะว่าเขาไม่มี IG แล้วแบบเดี๋ยวโทรไปคุยอะไรก็ได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเด็กคนหนึ่งเขามีความฝันแล้วเขากล้าบอกเราอะเราต้องสนับสนุนเขาให้เขารู้ว่าการที่ยูจะทำอะมันมีคนที่จะคอยซัพพอร์ตอยู่นะพอเป็นพี่เลี้ยงเลยเป็นลูกสาวคนที่เราชอบ11พูดภาษาอังกฤษเก่งมากใช่แต่กว่าจะได้เซ็นก็คือเราอาจจะแก่ก่อนเกมมิชชั่นต่อไปในปีหน้าอยากทำอะไรบ้าง อยากประสบความสำเร็จกับงานละครเพราะว่าเวลาบินทำงานทุกอย่างบินจะรู้สึกว่าบินอยากทำให้สำเร็จอะอยากทำให้ได้ดีจังเลยอะไรเงี้ยอยากให้คนแบบเสพผลงานเราแล้วเราชอบแล้วเขาชอบจังเลยอะไรเงี้ยดังนั้นปีหน้าบินว่าบินก็คงใส่ร้อยอะแบบไม่ถอยหลังแน่นอนกับการแสดงเพราะว่าจริงๆผู้ใหญ่ให้โอกาสแล้วขอบคุณผู้ใหญ่ช่องวันนะคะเพราะว่าให้โอกาสบินได้แสดงแล้วก็ได้แคสในอีกหลายๆเรื่องบินคิดว่าปีหน้าทุกคนน่าจะได้เห็นผลงานบินอีกเยอะเหมือนกันใช้ได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ฝากเลยแบบว่าได้อีกนะคะแบบว่าจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดแล้วก็ที่ผ่านมาก็ขอบคุณมากๆแล้วที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสค่ะบินว่าเรื่องต่อไปพลิกแล้วก็ตัวละครที่มาเล่นด้วยอ่ะรู้เลยว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสเรามากดังนั้นจะไม่ทำให้ผิดหวังเลยแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆคนดูจะต้องรอดูเรื่องนี้แน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวเขาอุบไว้ก่อน